ดีค่ะวิจาร์ Channel เพอร์วิวค่ะวันนี้นะคะในฐานะคนเล่นดนตรีคนนึงเนี่ยอาจจะเล่นไม่เก่งอะนะวิวได้ยินมาว่ามันมีสถานที่นึงในกรุงเทพนะคะที่มีของหายากมากๆเลยก็คือพวกเครื่องดนตรีหายากทั้งหลายค่ะซึ่งปกติแล้วอะเราจะไปได้ยินในแบบบทเรียนประวัติศาสตร์ดนตรีหรือไม่ก็ไปเห็นที่ยุโรปนะคะอย่างไรก็ตามในเมื่อได้รู้ว่าในกรุงเทพนี้เนี่ยวิวก็จะต้องพาทุกคนมาดูค่ะวันนี้วิวก็เลยมาที่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนานะคะเดี๋ยวเขาจะมีเครื่องดนตรีหายากอะไรแล้วมันเจ๋งขนาดไหนทำไมวิวจะต้องกรี๊ดกราดขนาดนี้ถ้าพร้อมที่จะเที่ยวแบบทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็ไปดูกันเลยสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาเนี่ยนะคะตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานพระราม8ค่ะดังนั้นวิวที่นี่เนี่ยนะคะสวยมากจริงๆเลยค่ะทุกคนไม่ได้หมายถึงเฉพาะวันที่วิวมานะคือวิวเขาสวยจริงๆเพราะว่าอยู่ริมแม่น้ำนะที่เนี่ยเขามีการสอนดนตรีคลาสสิกหลากหลายแบบนะคะจากยุคเก่าจนถึงยุคปัจจุบันเลยทำให้มีเครื่องดนตรีแปลกๆจากสมัยนั้นสมัยนี้เต็มไปหมดเลยค่ะว่าแล้วก็อย่ารอช้านะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเครื่องแรกจะเป็นอะไรค่ะนี่ทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ในห้องแรกแล้วนะคะซึ่งนี่บอกเลยว่าตื่นเต้นมากที่เห็นสิ่งนี้นี่คือ Pipe Organ ค่ะที่เป็นเครื่องดนตรีประเภทแบบกดๆหน้าตาคล้ายเปียโนแต่คือมันคือคีย์บอร์ดว่าอย่างนั้นเถอะที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยนะคะทีนี้ปกติเราก็จะเห็นสิ่งนี้อยู่ในโบสถ์ใช่ป่ะแล้วก็เป็นแบบว่าโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการแบบเต็มผนังเลยใช่ป่ะแต่ว่าที่นี่นะคะเขาเป็นอิตาเลียนออแกนค่ะก็คือเป็นออแกนแบบไฮบริดก็เลยมีขนาดหดเล็กลงมานิดนึงอย่างไรก็ตามก็ยังตื่นเต้นอยู่ดีเพราะปกติไม่มีโอกาสได้จับแตะรูปๆคำๆแบบนี้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าว่าไอ้ที่เราเคยได้ยินไฮโซกันเนี่ยมันเป็นยังไงค่ะออร์แกนเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีที่จะมีลิ่มให้กดเป็นแถบบนกับแถบล่างนะคะแล้วก็จะมีให้เล่นตรงเท้าด้วยค่ะแปลว่าเครื่องเดียวเนี่ยเล่นได้ถึง3เสียงพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งวิวก็จะพยายามเล่นค่ะแต่ว่าลำบากมากจริงๆอย่างดีที่พอดีเจอคนที่จะช่วยเล่นให้ฟังได้นะคะก็คือคุณซินดี้นั่นเองค่ะซินดี้อธิบายให้วิวฟังค่ะว่าหลักการของออร์แกนก็คือเวลาเรากดโน้ตเนี่ยนะคะกดไกมันจะอัดลมเข้าไปในท่อที่อยู่ด้านหลังค่ะทำให้มีเสียงเนี่ยดังออกมานะคะส่วนปุ่มต่างๆก็เอาไว้เลือกค่ะว่าจะให้เสียงออกมาเป็นเสียงอะไรบ้างถ้ากดทุกปุ่มก็ออกทุกเสียงเลยนะคะคือถ้าเป็นออร์แกนใหญ่ๆเนี่ยมันจะใช้วิธีการดึงปุ่มแทนกดปุ่มนะแต่ก่อนเนี่ยเราไม่ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมที่จะสร้างเสียงได้ทุกเสียงแล้วก็ไม่ได้มีเครื่องขยายเสียงเหมือนทุกวันนี้ที่จะทำให้เสียงของเครื่องดนตรีมันดังนะคะดังนั้นเขาก็เลยต้องคิดทำออกมาเป็นออร์แกนนี่แหละค่ะที่ใช้ระบบท่อนู่นนี่นั่นวุ่นวายมากมายนะคะเป็นเครื่องดนตรีที่เล่นจบในตัวค่ะแล้วก็เสียงดังมากๆนี่แหละดังนั้นเราก็เลยเห็นเขาใช้ในโบสถ์นี่แหละค่ะโอ้โหสุดยอดมากแค่แบบออร์แกนตัวแรกก็ตื่นเต้นแล้วอ่ะทุกคนแต่ว่าตอนนี้มันมีแถวนี้อยู่เต็มเลยคือเห็นอันนึงชัดๆแล้วที่แบบเตะตามากคือสิ่งนี้นี่ไงคีย์มันอยู่ตรงนี้อุ๊ยแต่มันเล่นยังไงมันจะต้องมุดเข้าไปเล่นเหรอหรือว่ามันเปิดได้ปะโอ้อาจารย์สวัสดีค่ะและนี่นะคะก็คืออาจารย์ตั้มค่ะอาจารย์ตั้มบอกว่าเครื่องดนตรีนี้นะคะเขาเรียกว่าฮาร์ปซิคอร์ดค่ะเป็นบรรพบุรุษของเปียโนตัวจริงเลยนะอย่างออร์แกนเมื่อกี้ถึงหน้าตามันจะเหมือนเปียโนขนาดไหนนะคะแต่จริงๆถ้าเราไปดูที่ระบบการสร้างเสียงเนี่ยมันใช้ลมเพื่อสร้างเสียงค่ะแต่ฮาร์ปซิคอร์ดนี่ใช้การเกี่ยวสายนะคะหลายคนเวลาพูดถึงเครื่องดนตรีดีดสีตีเป่าจะไม่รู้ว่าเปียโนเป็นอะไรนะเป็นแบบเครื่องกดหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเวลาเรากดลิ้มนิ้วของเปียโนเนี่ยมันจะมีกลไกทําให้คอร์ดที่อยู่ด้านในไปตีสายที่อยู่ด้านในเปียโนค่ะส่วนฮาร์ปซิคอร์ดนี่คล้ายๆกันแต่จะใช้แท่งลิ้มดีดสายกิ้งๆๆๆนะคะเห็นมั้ยหน้าตาคล้ายกันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นเครื่องเดียวกันค่ะส่วนสาเหตุที่ต้องมีลิ่มด้านบนกับด้านล่าง2แถบเนี่ยนะคะก็เพราะว่าฮาร์ปซิคอร์ดมันเป็นเครื่องดนตรีสมัยโบราณกว่าเปียโนใช่ไหมคือมันทำเสียงดังเบาไม่ได้ค่ะถ้าใครเคยเล่นเปียโนจะรู้ว่าเรากดแรงมันก็เสียงดังใครกดเบามันก็เสียงเบาอะนะแต่ว่าฮาร์ปซิคอร์ดทำแบบนั้นไม่ได้นะคะจะกระแทกให้ตายเสียงมันก็ดังเท่าเดิมค่ะก็เลยจำเป็นจะต้องมีลิ่ม2แถวนะคะถ้าสมมติว่าอยากให้ดังขึ้นนะคะก็ดีดมัน2เท่าไปเลยดีดบนดีดล่างไปเลยนะคะแต่จริงๆมันก็ดังขึ้นไม่เท่าไหร่นะสำหรับวิวที่หูแบบไม่ได้ระดับนักดนตรีอะไรขนาดนั้นก็ฟังแทบไม่ออกเลยค่ะอย่าเลยให้อาจารย์เล่นเถอะยอมยางลบมาติดสายไว้ก็คือมันมีอะไรนุ่มๆมาแตะสายทำให้เสียงมันเปลี่ยนจากตอนแรกเป็นสิ่งที่เขาจะใสๆเหมือนกีตาร์เนาะ
พอเราดันตัวเนี้ยแค่เอายางลบมาโดนสายกลายเป็นเสียงรูทแค่เสียงกีตาร์โบราณมันน่ารักอะเนื่องจากเรามีของเล่นเยอะดังนั้นเราข้ามไปอย่างรวดเร็วไปที่เครื่องถัดไปกันดีกว่าค่ะมาทางนี้เลยทุกคนอันนี้คือหน้าตามันดูแบบโบราณมากเลยค่ะอาจารย์มันคืออะไรอะคะอาจารย์ต้าบอกวิวนะคะว่านี่คือเวียนนิสเปียโนฟอร์เต้ค่ะโดยคำว่าเปียโนเนี่ยจริงๆแปลว่าเบานะคะส่วนคำว่าฟอร์เต้เนี่ยแปลว่าดังค่ะที่ตั้งชื่อแบบนี้เนี่ยนะคะเพราะว่าเปียโนตัวนี้มันสามารถทำเสียงดังเบาได้แล้วค่ะคือกดแรงๆมันก็จะเสียงดังกดเบาๆมันก็จะเสียงค่อยนะคะเหมือนกับเปียโนทุกวันนี้เลยและจริงๆนะชื่อเปียโนที่เราเล่นๆกันอยู่ทุกวันนี้มันไม่ใช่ชื่อเต็มนะคะเปียโนนี่ชื่อย่อนะเปียโนที่เราเล่นๆกันทุกวันนี้มันชื่อว่าเปียโนฟอร์เต้เหมือนกับเปียโนตัวนี้นี่แหละค่ะซึ่งเครื่องที่วิวกดอยู่นี่เนี่ยนะเป็นโมเดลที่ทำเรียนแบบเปียโนฟอร์เต้ประจำตัวของโมซาร์ทเลยด้วยนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยนะคะเครื่องตัวต้นแบบเนี่ยนะอยู่ที่ซัลซ์บวร์กค่ะได้แตะเครื่องดนตรีของโมซาร์ททั้งทีก็ต้องเล่นเพลงโมซาร์ทแล้วสิใช่ไหมจะพลาดได้ยังไงนะคะขอโชว์ฝีมือหน่อยค่ะทำไมล่ะก็โมซาร์ทไง ก็ง่ายสุดก็เล่นเป็นอันนี้เอาเป็นว่าจริงๆแล้วเพลงนี้วิวเคยเล่าเรื่องโมซาร์ทกับเพลงนี้เอาไว้สามารถกดไปดูได้ตรงนี้นะจ๊ะแต่ตอนนี้เราขอฟังแบบอะไรที่เป็นโมซาร์ทจริงๆจากอาจารย์ดีกว่าวิวคิดว่าวิวไม่รอดนะคะวิวได้แค่นี้แล้วไม่ถึงแวริเอชันด้วยนะได้แค่อันนี้แหละ อาจารย์คะวิวสงสัยนิดนึงอาจารย์ทำอะไรกับเขาอาจารย์นะคะทำไมต้องแบบว่าอะไรด้วยเข่านี่มันจะแทนแพดเดิลครับปัจจุบันเนี่ยแพดเดิลมันจะใช้เท้าเหยียบค่ะแต่ตอนนี้ใช้เข่าชันขึ้นไปอันนี้เขาเรียกว่าดัมเปอร์ตัวที่หยุดเสียงให้สายมันก้องขึ้นมาสายก็ก้องไปแล้วพอเราปิดลงไปปุ๊บก็จะหยุดเสียงไม่ให้เสียงเล่นต่อนอกจากแพดเดิลที่มันจะเล่นก้องก้องอันนี้เรียกว่าซอสเทนเนอร์โต้แพดเดิลมันก็ยังมีดึงออกมาสักกระลาดไหมครับเขาเรียกว่าซอฟต์แพดเดิลทำให้มันเสียงนุ่มเบาเพราะเอาสักกระลาดมากันสายไว้ก่อนที่ค้อนจะตีสายคือไม่ใช่อะไรนะสิ่งที่ชอบอะชอบเสียงอาจารย์อะตอนแรกบอกว่าอันนี้นะครับเป็นอย่างนี้มันเป็นแพดเดิลอันนี้ทำแล้วเสียงมันเบาคือดึงเปียโนเสียงไปด้วยไม่ใช่อะไรนะทุกคนเล่นแค่นี้ตะคิวเริ่มกินขาไปข้างนึงแล้วเพราะแพดเดิลเนี่ยค่ะไปเล่นอย่างอื่นกันดีกว่าเฮ้ยทุกคนมันน่ารักมากเลยอ่ะเห็นป่ะเสียงอ่ะสุดยอดมากเพราะว่านี่นะคะแม้ว่าหน้าตามันจะดูเหมือนเปียโนธรรมดาแต่มันไม่ใช่มันคือเชเลสตาค่ะทุกอย่างแทบจะเหมือนเปียโนหมดเลยกลไกแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือที่เราดูกันมาแต่ละรุ่นแต่ละแบบกันเนี่ยนะคะเขาจะใช้ขนนกใช้ค้อนใช้อะไรดีดใช่ไหมแต่ว่าเครื่องนี้ไอ้ที่ตัวที่มันใช้ดีดกับสายอ่ะมันเป็นเขากวางค่ะทุกคนเสียงมันก็เลยแบบอย่างนี้นี่แหละค่ะน่ารักมากเลยทุกคนสุดนะคะนี่ทุกคนมีอันนี้อยากแอบพามาดูนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเจ๋งมากเลยก็คือนี่ตรงนี้นะคะก็คือเปียโนเอาจริงๆเครื่องดนตรีนี้นะคะดูเหมือนไม่มีอะไรเท่าไหร่นะจนกระทั่งเปิดตรงนี้นี่แหละค่ะนี่คือเปียโนโรนะคะหรือว่าเปียโนที่เล่นเองได้แบบอัตโนมัติค่ะเราเคยเห็นใช่ไหมเวลาเดินไปที่โรงแรมหรูๆหรือตามห้างบางแห่งจะเห็นเปียโนที่อุ๊ยมันเล่นได้เองแบบมันกึ้งเหมือนเปียโนผีสิงเลยนะคะแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยมันเป็นของสมัยใหม่เขาใช้ไฟฟ้าค่ะแต่เปียโนโรตัวนี้ที่วิวเปิดให้ดูเนี่ยนะคะมันใช้กลไกอัตโนมัติเหมือนกับกล่องดนตรีเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะคะแต่ว่ากลไกของมันเนี่ยจะอยู่ที่เท้าค่ะมันจะเป็นที่เหยียบนะคะสำหรับปั๊มลมให้มันเล่นแต่ว่าน่าเสียดายนะคะที่เครื่องนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเสียแล้วค่ะแล้วก็ไม่มีใครกล้าซ่อมนะคะเพราะว่ากลัวว่ามันจะพังมากไปกว่าเดิมค่ะก็เลยได้แต่ดูนะคะว่าอ๋อหน้าตามเป็นอย่างนี้นี่เองเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อดีกว่าไปนี่ทุกคนในที่สุดนะคะก็มาถึงอีกอย่างนึงที่วิวแบบรอมาดูมากๆเลยเพราะว่าเครื่องดนตรีชิ้นนี้ที่เราจะมาดูกันนะคะมีแค่เครื่องเดียวในประเทศไทยตอนนี้ค่ะสำหรับใครที่คิดว่าวิวจะมากับซีรีส์เปียโนมากมายอีกนะคะไม่ใช่ละเราเข้าสู่เครื่องเป่ากันแล้วค่ะนี่เลยนี่คือเครื่องที่วิวจะพาทุกคนมาดูนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์วอสวัสดีครับ
นี่คือเบสโอโบใช่ไหมคะใช่ครับตื่นเต้นไม่เคยเห็นของจริงเคยเห็นแต่ในทีวีนะคะเป็นแบบว่าเครื่องดนตรีที่หายากไหมอาจารย์ยากมากแล้วก็ใช้น้อยอืมก็สำคัญในอยู่ในตระกูลของโอโบนะครับตระกูลเดียวกันกับโอโบตัวนี้ก็คือจะใช้จะเป็นตัวหลักๆใช้กันที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะนี่คือโอโบโอโบนี่หลายๆคนที่ใครเป็นคนแบบชอบออเคสตราน่าจะคุ้นกันเนาะถ้าใครเคยไปดูออเคสตราจริงๆอ่ะจะเห็นแบบมันจะมีคนนึงลุกขึ้นมาก่อนแล้วก็แบบปี๊ดเป่ายาวๆอันนั้นคือเสียงโอโบมาเสียงแรกเลยเพื่อเอามาเทียบเสียงอาจารย์ยังเล่าให้ฟังนะคะว่าความยาวสุดๆของเบสโอโบนี่แหละค่ะทำให้เสียงของเบสโอโบเนี่ยต่ำลงไปกว่าโอโบปกติอีก1ออกเทปเลยนะคะแปลเป็นภาษาคนง่ายๆสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้เล่นดนตรีนะ1ออกเทปก็คือโดเรมีฟาซอลาทิโดอันนี้คือ1ออกเทปนะคะแปลว่ามันต่ำลงไปแบบโดเรมีฟาซอลาทิโดอีกทีนึงเลยทีเดียวค่ะแล้วจะหาเพลงที่ใช้เล่นเนี่ยก็ยากหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครแต่งเพลงที่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องนี้เลยค่ะนับว่าเป็นของที่แบบแรงมากๆเลยทีเดียวนะคะบิวขอยืมนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์หลายคนอาจจะไม่เก็ทว่ามันสูงขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเทียบให้ดูดีกว่าว่าเมื่อเทียบกับความสูง1วิวแล้วโอโบมันสูงขนาดไหนก็เห็นไหมว่าสูงอยู่ประมาณ3ส่วน4วิวได้นะคะดังนั้นมันก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงเลยแหละเมื่อเทียบกับเครื่องดนตรีอื่นๆให้อาจารย์เป่าให้ฟังดีกว่าเราเจอของแรงขนาดนี้เราไม่กล้าแตะมากงั้นวิวขออนุญาตฟังเสียงโอโบธรรมดาก่อนปิดนึงมีความเสียงสูงนิดนึงใช่ไหมคะมีความแบบทุ้มต่ำลงมาเลยถ้าเราจะเล่นโน้ตเดียวกันลองดูเนาะงั้นวิวแบบขอฟังเป็นบุญหูสักหนึ่งเพลงได้ไหมคะรอฟังแล้วยกเวทีให้เลยได้ฟังแล้วนะคะเครื่องดนตรีที่มีชิ้นเดียวในประเทศไทยค่ะเดี๋ยววิวต้องขอไปเล่นอย่างอื่นต่อเพราะว่าของเล่นเราวันนี้เยอะมากทุกคนมันยังไม่จบนะคะดังนั้นเราบ๊ายบายอาจารย์หมอกกับน้องพลอยตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูอย่างอื่นกันต่อดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปต่อวิ่งตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเครื่องสุดท้ายที่เราจะมาดูกันในวันนี้แล้วซึ่งสาเหตุที่วิวถอดหน้ากากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเครื่องเป่าค่ะทุกคนและนี่คือบรรพบุรุษของเหล่าเครื่องเป่าทั้งหลายที่เราคุ้นเคยกันนะคะก็คือฮอนนั่นเองซึ่งอันเนี้ยจะเป็น natural horn เนาะเนื่องจากฮอนมันแปลว่าเขาสัตว์ค่ะหลายคนที่เคยแบบติดตามวิวมาบ้างน่าจะรู้ว่าวิวเล่นทำเป็ดนะแต่ว่าก็ไม่ได้แตะมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานซึ่งก็เป็นความลับของจักรวาลเช่นเดียวกับอายุวิวนะคะดังนั้นไหนๆได้จับแล้วอาจจะขอลองนิดนึงไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป่าเราจะยังมีเสียงไหมเพราะว่าไม่ได้แตะมานานมากจริงๆนะคะยอมแพ้ได้แค่นี้ทุกคนเป่าวิเสียงก็ภูมิใจในตัวเองแล้วค่ะวิวคิดว่าเดี๋ยวเราเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป่าให้เราฟังดีกว่าว่าเวลาเขาเล่นเนี่ยทั้งที่มันไม่มีปุ่มไม่มีอะไรเลยจะเล่นเป็นเสียงได้ยังไงนะคะขอเชิญอาจารย์หน่งนิดนึงค่ะอาจารย์หน่งเชิญค่ะครับสวัสดีครับคุณวิวค่ะอาจารย์หน่งคะมันไม่มีปุ่มไม่มีอะไรเลยแล้วถ้าเราเป่าเป็นเพลงมันจะเป็นยังไงอะคะเดี๋ยวผมเป่าตัวอย่างให้ก่อนเพลงละกันนะครับคือเพลงเรียกว่าอะลาร์มคล็อกหรือเป็นเพลงนาฬิกาสำหรับใครที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับเครื่องเป่านะคะในฐานะเด็กเครื่องเป่าขอเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าปกติแล้วเครื่องเป่าที่เป็นทองเหลืองเนี่ยนะวิธีการเกิดเสียงมันคือการที่เราเป่าลมเข้าไปแล้วมันก็จะไปทำให้เครื่องทองเหลืองเนี่ยสั่นสะเทือนค่ะทีเนี้ยปกติแล้วเขาจะเล่นได้แต่โน้ตที่เรียกว่าฮาร์โมนิกซีรีส์นะคะแบบนี้ค่ะก็คือเป็นโน้ตที่ไม่ต้องกดไม่ต้องอะไรเลยนะคะ
แต่ถ้าปกติเราไปดูเครื่องทองเหลืองอื่นเนี่ยเขาก็เพิ่มปุ่มกดเข้ามาค่ะทำให้ขนาดความยาวของท่อเนี่ยมันต่างออกไปนะเพื่อที่ว่าพอกดปุ่มเนี่ยนะคะมันก็จะมีกลไกค่ะทำให้ลมมันไปผ่านท่อทางอื่นแทนท่อก็จะยาวขึ้นสั้นลงนะคะเสียงของมันก็เลยจะเปลี่ยนให้กลายเป็นโน้ตค่ะทีนี้ปัญหาของ natural horn เนี่ยนะคะก็คือมันไม่มีปุ่มกดค่ะทุกคนทีนี้ท่อมันก็ยาวเท่ากันหมดมันก็เล่นไม่ได้สิวิธีก็คือเราจะต้องเอามือใส่เข้าไปในปากแตรนะคะแล้วก็ขยับมือค่ะให้ลมเนี่ยออกมาเป็นรูปทรงต่างๆก็คือเรียกได้ว่าแทนที่จะมีแบบกลไกมาช่วยนะคะก็ใช้วิธีการขยับมือล้วนๆเลยยากมากๆเลยค่ะอันนี้ก็คือบรรพบุรุษของเราแบบเครื่องเป่าทั้งหลายค่ะซึ่งก็จะพัฒนามาเป็นเครื่องเป่าที่มีปุ่มกดเยอะแยะเต็มไปหมดที่เราเห็นกันนั่นเองและนี่นะคะทุกคนก็คือส่วนหนึ่งของเครื่องดนตรีหายากที่เรามาเจอได้ที่สถาบันดนตรีกาลยานิวัฒนาค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าสำหรับที่เนี่ยถ้าสมมติว่าใครที่คิดว่าจะเรียนต่อด้านดนตรีแบบจริงจังที่นี่คือตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆค่ะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะคะมีฟาซิลิตี้มีเครื่องดนตรีอะไรต่างๆที่เราหาที่อื่นไม่ได้เนี่ยให้ได้มาลองจริงๆเลยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีแค่เครื่องดนตรีโบราณหรือว่าเครื่องดนตรีหายากนะแต่ว่าเครื่องดนตรีทั่วไปก็มีรวมไปถึงมีหลักสูตรที่เป็นแบบมัลติมีเดียอะไรต่างๆมากมายเลยค่ะแล้วก็เหล่าคณาจารย์อย่างที่เห็นมาตลอดทั้งคลิปเลยว่าแต่ละคนสุดยอดมากจริงๆนะคะมีความรู้ความสามารถมีอาจารย์พิเศษแต่ละด้านเต็มไปหมดเลยค่ะดังนั้นถ้าสมมติว่าใครอยากศึกษาต่อด้านดนตรีแบบจริงจังนะคะรายละเอียดวิวลงให้ด้านล่างแล้วค่ะบอกเลยว่าใครมาเรียนที่นี่มีโอกาสดีๆเต็มไปหมดเลยนะคะทุนเทินอะไรลองไปอ่านกันดูได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะอย่าดิขำเสียงน่าเกลียดมากอะรับไม่ได้